มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่58ซ้อมพร้อมศึกแล้วพวกโยมจะพากันไปไหนล่ะไม่ไปกราบหลวงพ่อพร้อมๆกันหรือพระเจริญเหลียวหลังไปถามเมื่อเห็นโยมกลุ่มที่มากับท่านกำลังจะเดินแยกออกไปทางขวาพวกผมต้องไปหาที่ปลดทุกข์ก่อนครับอั้นกันมา 2-3 ชั่วโมงแล้วเขาบอกมันจะทนไม่ไหวแล้วจ้ะท่านประเดี๋ยวพวกฉันค่อยตามไปสตรีที่มาในกลุ่มโอดครวญท่าทางหล่อนดูเหมือนจะอั้นไม่ไหวอีกต่อไปถ้าฉะนั้นอาตมาจะยืนรอพวกโยมอยู่ตรงนี้แหละเรียบร้อยเมื่อไหร่ค่อยไปพร้อมๆกันท่านพูดพลางถือโอกาสวางกระเป๋า2ใบลงกับพื้นเหลืออีกประมาณ10วาจะถึงกุฏิหลวงพ่อเดิมคนกลุ่มอื่นๆกำลังเดินตรงไปที่นั่นงั้นพวกเราก็รีบๆเข้าประเดี๋ยวท่านจะรอนานคนเป็นผู้นำบอกพรรคพวกคนเป็นพระยืนรออยู่ประมาณ15นาทีพวกโยมก็พร้อมและพากันไปยังกุฏิท่านสมภารถึงแล้วจึงพากันนั่งต่อแถวพวกที่มาถึงก่อนพระหนุ่มสังเกตว่าผู้คนที่มาต่างพากันเช่ามีดหมอบ้างนางกวักบ้างเหรียญบ้างแหวนบ้างรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมบ้างเช่าแล้วก็นำมาให้ท่านเป่าท่านก็เป่าให้พร้อมกับพูดว่าเพียงดีเพียงดีครั้นได้ของตามที่ต้องการแล้วคนเหล่านั้นก็พากันทยอยออกไปพวกที่ต่อแถวรออยู่ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแถวของกลุ่มโยมที่พระเจริญมาด้วยเมื่อได้เข้ามานั่งใกล้ๆพระหนุ่มมองพระภิกษุตรงหน้าด้วยความรู้สึกหลายอย่างอย่างแรกคือเลื่อมใสศรัทธาอย่างที่สองเคารพยำเกรงและประการสุดท้ายคือต้องการฝากความหวังไว้กับท่านความหวังที่จะให้ท่านทำพิธีลาสิกขาและบอกคาถาทำให้ผู้หญิงรักหลวงพ่อเดิมนั่งตัวตรงดูเด่นเป็นสง่าอยู่บนอาสนะรูปร่างท่านสูงใหญ่แบบนักรบโบราณผิวค่อนข้างขาวแม้จะเหี่ยวย่นด้วยความชราทว่าก็ดูมีราศีหากไม่รู้มาก่อนว่าท่านอายุ103ปีพระเจริญก็คงคิดว่าท่านอายุประมาณ70เศษและที่น่าแปลกก็คือในตาของท่านดูสุขใสราวกับในตาของเด็กพระหนุ่มก้มลงกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งครั้นเงยหน้าขึ้นตาประสานตารูปที่หนุ่มกว่ารู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวด้วยว่าในตาที่ดูเหมือนตาเด็กคู่นั้นกลับมีพลังอำนาจลึกลับหน้าเกรงขามจนท่านต้องเบนสายตาลงมองพื้นคุณมาอย่างไรล่ะหลวงพ่อเดิมถามภิกษุตรงหน้าท่านเรากับผมมากับโยมเขาขอรับมารถไฟจากลพบุรีพระหนุ่มตอบเห็นท่าทางพระหนุ่มดูประมาโยมคนที่มาด้วยจึงช่วยอธิบายว่าหลวงพี่ท่านมาจากลพบุรีครับเจอกันบนรถไฟโดยบังเอิญพวกผมขึ้นที่สถานีบ้านมีพอท่านทราบว่าพวกผมจะมานมัสการหลวงพ่อท่านก็ขอมาด้วยไม่ได้รู้จักกันมาก่อนโยมคนนั้นฉลาดพอที่จะเอาตัวรอดได้เขายังไม่รู้ว่าภิกษุที่มาด้วยเป็นใครมาจากไหนหากท่านไปทำอะไรที่ไม่ชอบมาพากลความผิดนั้นจะได้ไม่ตกมาถึงตัวเขาหลวงพ่อเดิมเข้าใจความรู้สึกของโยมผู้นั้นขณะเดียวกันก็รู้อดีตปัจจุบันตลอดไปถึงอนาคตของภิกษุที่นั่งตรงหน้าคุณมาจากอารามไหนท่านถามพระเจริญเรากับผมมาจากวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีขอรับพระหนุ่มตอบพยายามพูดให้สุภาพที่สุดคุณเดินทางมานี่ก็เพื่อจะมาศึกกับเรียนคาถาทำให้ผู้หญิงรักเท่านั้นหรอกหรือพระเจริญสะดุ้งที่ภิกษุชราล่วงรู้ความในใจของท่านแม้จะอายหากศรัทธาภาษาท่าที่มีต่อหลวงพ่อเดิมก็เพิ่มพูนขึ้นท่านตอบเสียงอ่อยๆว่าขอรับเกล้ากับผมต้องการสองอย่างนี้เท่านั้นเกล้ากับผมรู้สึกเบื่อหน่ายภิกขุภาวะเต็มทีแล้วพระหนุ่มสารภาพเพราะคุณเกลียดพระแต่กระผมไม่เกลียดหลวงพ่อ
ถ้าคุณเห็นพระไม่ดีเพียงรูปเดียวหรือหลายรูปแล้วคุณก็รีบสรุปว่าพระเลวทุกรูปคุณจึงเกลียดพระฝังใจการคิดเช่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งความดำริไว้ผิดท่านพูดเสียงเนิบๆพระเจริญไม่รู้ที่จะเถียงท่านว่ากระไรจึงนิ่งเสียคุณไม่ต้องไปถึงพิษณุโลกหรอกที่นั่นไม่มีใครทำพิธีสึกให้คุณได้พระหนุ่มต้องแปลกใจอีกครั้งที่ภิกษุชราร่วงรู้ความคิดของท่านจึงพูดอย่างนอบน้อมว่าเกล้ากับผมขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ทำพิธีสึกเสียที่วัดหนองโพในวันนี้เลยนะขอรับช้าก่อนช้าก่อนวันนี้ยังไม่มีฤกษ์สึกเอาไว้พูดกันพรุ่งนี้ดีกว่าคุณมาเหนื่อยไปพักผ่อนเสียก่อนเดี๋ยวฉันจะให้มัคคณายกพาไปที่กุฏิที่พักครูเต่าช่วยไปดูซิว่ากุฏิจะให้อาคันตุกะพักท่านสั่งมัคคณายกวัย60เศษที่นั่งอยู่เบื้องซ้ายมีกุฏิของท่านละองว่างอยู่ครับท่านเพิ่งสึกไปเมื่อ2วันก่อนครูเต่าผู้ทำหน้าที่มัคคณายกรายงานดีแล้วช่วยพาอาคันตุกะของฉันไปพักด้วยคุณตามครูเต่าไปนะตอนค่ำสงน้ำสงท่าเสร็จค่อยมาคุยกันที่นี่เชิญพักผ่อนตามสบายภิกษุวัย103ปีบอกอาคันตุกะครูเต่าช่วยภิกษุหนุ่มหิ้วกระเป๋าหนึ่งใบแล้วเดินนำหน้าไปยังกุฏิหลังที่ว่างอยู่หลวงพ่อท่านดูแข็งแรงจังเลยนะโยมนะอาตมานึกว่าท่านอายุสัก70เศษแต่โยมที่มาด้วยเล่าให้ฟังว่าท่านอายุ103ปีแล้วพระเจริญชวนคุยขึ้นก่อนแต่ท่านก็เดินไม่ไหวแล้วล่ะครับเวลาไปไหนมาไหนต้องนั่งเกวียนเล็กๆมีเนนคอยลากไปท่านนั่งเกวียนมาได้3ปีเข้านี่แล้วมัคคณายกบอกพระเจริญโยมเป็นมัคคณายกวัดนี้มานานแล้วหรือคนเป็นพระถามเข้าปีที่5แล้วล่ะครับตั้งแต่ผมเกษียณใหม่ๆพอดีพ่อผมซึ่งเป็นอยู่ก่อนแกเสียชีวิตผมก็เลยเป็นแทนปู่ผมก็เป็นมัคคณายกวัดนี้ตั้ง10กว่าปีพอปู่ตายพ่อก็เป็นแทนพอพ่อตายผมก็เป็นแทนแต่ถ้าผมตายก็คงสิ้นสุดกันแค่นี้เพราะผมไม่มีทายาทที่จะมาสืบทอดตำแหน่งบุรุษวัย60เศษบอกความเป็นมาขอประทานโทษที่ว่าไม่มีทายาทเพราะโยมไม่มีครอบครัวหรืออย่างไรคนเป็นบรรพชิตอยากรู้มีครับผมแต่งงานตั้งแต่ตอนเป็นครูใหม่ๆแต่ไม่มีลูกเพราะผมเป็นหมันก็ดีไปอย่างจะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมกับใครเงินทองหามาได้ก็ทำบุญหมดเพราะไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมตายก็เอาไปไม่ได้ครูวัย60เศษพูดปรงปรงเมื่อมาถึงกุฏิเขาจัดการปัดกวาดและถูพื้นจนสะอาดแล้วจึงนิมนต์พระหนุ่มขึ้นไปพักผ่อนพระเจริญจึงให้ศีลให้พรในความเอื้อเฟื้อของเขาผมต้องขอตัวไปคอยรับใช้หลวงพ่อก่อนนะครับเขาบอกพลางกราบท่าน3ครั้งแล้วจึงลุกออกไปเมื่ออยู่ตามลำพังพระเจริญยังจัดข้าวของให้เรียบร้อยตามนิสัยคนรักความเป็นระเบียบจากนั้นจึงส่งน้ำชำระร่างกายให้สดชื่นส่งน้ำเสร็จท่านจึงเริ่มลงมือจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ออกจากบ้านโยมยายกระทั่งมาถึงวัดหนองโพแห่งนี้จดบันทึกเสร็จยังเหลือเวลาอีกนานกว่าจะค่ำท่านจึงถือโอกาสออกไปเดินสำรวจรอบๆวัดเพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ตอนค่ำเมื่อภิกษุหนุ่มมานั่งต่อหน้าเจ้าอาวาสอีกครั้งภิกษุชราเพ่งมองเขาอย่างพินิจท่านรู้ว่าเขาจะต้องครองผ้ากาสาวะต่อไปจนตลอดชีวิตและจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนาตัวท่านรอคอยมาช้านานคอยลูกศิษย์ที่จะมารับถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆไม่มีใครเหมาะสมพอที่จะรับถ่ายทอดนอกจากภิกษุหนุ่มที่นั่งอยู่เบื้องหน้าของท่านแต่ขณะนี้เขายังสับสนเพราะถูกอารมณ์ทางโลกเข้าครอบงำเปรียบเหมือนช้างพลายที่กำลังตกมันไม่มีใครหยุดยั้งได้ต้องรอให้เขาสงบลงกว่านี้จึงค่อยถ่ายทอดวิชาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับกล่าวกับผมอยากทราบฤกษ์ศึกจะศึกเวลาเท่าไรดีขอรับพระหนุ่มทวงถามทันทีที่กราบท่าน3ครั้งแล้ว
วันนี้ยังไม่มีฤกษ์ต้องรอพรุ่งนี้คือคำตอบเกล้ากับผมขอฤกษ์พรุ่งนี้นะขอรับพระหนุ่มยังคงเซาซีฤกษ์พรุ่งนี้ก็ต้องรอพรุ่งนี้วันนี้ไม่มีฤกษ์หลวงพ่อเดิมพูดเหมือนเดิมพระหนุ่มจนปัญญาที่จะต่อปากต่อคำจึงได้แต่นั่งทำตาปริบปริบกระนั้นก็ให้กำลังใจตัวเองว่าใจเย็นเข้าไว้เย็นไว้ไงไงก็ได้สึกวันยังค่ำนั่นแหละรออีกวันเดียวคงไม่ถึงตายหลวงพ่อเมื่อยไหมขอรับเรากับผมจะช่วยนวดให้พระเจริญหาวิธีทำให้ท่านเมตตาดีเหมือนกันพระละออสึกออกไปเสียแล้วฉันเลยหาคนนวดไม่ได้คุณช่วยนวดให้หน่อยนะหลวงพ่อเดิมขอแรงพระหนุ่มจึงลงมือนวดให้ท่านอย่างตั้งอกตั้งใจสมภารวัดหนองโพรู้สึกผ่อนคลายและลงความเห็นว่าฝีมือการนวดของพระรูปนี้ดีกว่าพระละออหลายเท่านักเวลาผ่านไป3ชั่วโมงหลวงพ่อเดิมหลับไป3ตื่นในที่สุดจึงอนุญาตให้พระหนุ่มกลับกุฏิได้พระเจริญไม่วายทวงสัญญาหลวงพ่อขอรับกล่าวกับผมจะลาสิกขาในวันพรุ่งนี้นะขอรับไม่มีคำตอบจากหลวงพ่อเดิมพระหนุ่มจึงกราบท่าน3ครั้งแล้วเดินกลับกุฏิภิกษุชราแอบพูดในใจว่าพ่อหนุ่มเอ้ยยังไงยังไงเองก็ไม่ได้สึกกลับถึงกุฏิของท่านแล้วพระเจริญก็รื้อชุดคฤหัสถ์ออกมาลองใส่กางเกงสีเปลือกมังคุดคับไปนิดนึงท่านคงจะอ้วนขึ้นเสื้อฮาวายตัวหลวมกำลังพอดีใส่ชุดคฤหัสถ์แล้วท่านก็สวมสายสร้อยผูกนาฬิกาไวเลอร์และที่จะลืมไม่ได้คือใส่แหวนเพชรท่านบรรจงสวมแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายเมื่อต้องแสงตะเกียงเพชรเม็ดงามส่องประกายวูบวาบเสียดายที่ในห้องไม่มีกระจกมิฉะนั้นท่านจะส่องดูความหล่อเหลาของตัวเองแม่ประยงเห็นเข้าคงจะตื่นเต้นยินดีเป็นที่สุดพระหนุ่มลุกขึ้นเดินไปเดินมาอยู่คนเดียวต้องซ้อมเดินเอาไว้ประเดี๋ยวจะเดินไม่สวยโดยว่านุ่งผ้าเหลืองมาหลายเดือนเวลาเดินรู้สึกโปร่งโปร่งโล่งโล่งสบายเตื้อสบายตัวครั้นมานุ่งกางเกงมันรู้สึกขัดขัดเขินเขินจึงต้องหัดเดินให้สวยเข้าไว้สึกแล้วเราคงจะต้องอยู่ที่นี่อีกสักระยะหนึ่งเพื่อเรียนคาถาทำให้ผู้หญิงรักท่านคิดวางแผนอนาคตได้คาถาแล้วจึงค่อยกลับบ้านแล้วจัดผู้ใหญ่ไปสู่ขอแม่ประยงขอมั่นไว้ก่อนจากนั้นอีก 3-4 เดือนค่อยจัดพิธีแต่งงานต้องทิ้งช่วงให้ผมยาวเสียก่อนจะได้ดูไม่น่าเกลียดและปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อนึกไปถึงเรื่องเรือนหอแต่งงานแล้วเราจะอยู่กับใครล่ะโยมนวลแกมีลูกสาวคนเดียวคงไม่ยอมให้ออกจากบ้านมาอยู่กับเราอีกอย่างบ้านช่องแกก็ออกใหญ่โตโอโถงเราคงพาโยมยายมาอยู่ด้วยได้อ้อแล้วนางจำแรงขี้เมาจะเอาไปไว้ที่ไหนจะหอบหิ้วมาด้วยก็กลัวว่าทางฝ่ายแม่ประยงเขาจะดูแคลนเอาครั้นจะอ้างว่าเอามาไว้เลี้ยงหลานเราก็ไม่อยากให้มันเลี้ยงลูกเรากลัวว่าจะเมาจนทำลูกเราตกบ้านคอหักตายหรือไม่ก็เอาเหล้ากรอกปากลูกเราลูกเราก็เลยกลายเป็นคนขี้เหล้าเหมือนป้าของมันโยมพ่อกับโยมแม่กำลังจะย้ายไปอยู่ตลาดปากบางเพื่อหนีโจรผู้ร้ายถ้ายังไงเราก็ส่งนางจำแรงไปอยู่กับโยมพ่อโยมแม่ก็ได้พระหนุ่มนึกวาดภาพอนาคตไปตามใจของท่านขณะเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องภายในกุฏิในที่สุดจึงเปลี่ยนจากชุดคฤหัสถ์เป็นชุดบรรพชิตดังเดิมแล้วจึงเริ่มไหว้พระสวดมนต์สวดถูกๆผิดๆไปตามเรื่องเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะมานั่งจดนั่งจำไหนๆก็จะสึกแล้วจะจดจำไปทำไมให้ป่วยการสวดมนต์เสร็จจึงล้มตัวลงนอนไม่ลืมที่จะนอนกรรมฐานดังที่หลวงพ่อพูนสอนคือนอนกำหนดลมหายใจเข้าออกจนกว่าจะหลับเมื่อหายใจเข้ากำหนดว่าพุทธหายใจออกกำหนดว่าโทพระหนุ่มนอนกำหนดพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ยังไม่รู้สึกง่วงจึงเปลี่ยนคำบริกรรมจากพุทโธมาเป็นประยงเมื่อหายใจเข้ากำหนดว่าประหายใจออกกำหนดว่ายงท่านนอนกำหนดประยงประยงรู้เดียวก็หลับยังมีความสุขใบหน้าแม่ประยงมาวนเวียนอยู่ในมโนนึกเวลา 5:00 พระเจริญตื่นขึ้นล้างหน้าแปรงฟัน
แล้วเตรียมตัวออกบิณฑบาตท่านไม่คุ้นเคยกับสถานที่แห่งใหม่หากก็คิดว่าจะเดินตามพระรูปอื่นๆออกไปเห็นภิกษุที่อยู่กุฏิตรงข้ามกำลังจะออกเดินทางท่านจึงเดินไปหายกมือไหว้แล้วพูดว่าหลวงพี่ครับผมขอตามไปบิณฑบาตด้วยคนผมพระใหม่เพิ่งมาเมื่อวานจึงยังไม่รู้เส้นทางคุณมาจากอารามไหนหลวงพี่รูปนั้นใช้คำถามเดียวกับหลวงพ่อเดิมคงจะเป็นเพราะอยู่วัดเดียวกันกระมังหรือไม่คำถามแบบนี้ก็เป็นแบบฉบับของวัดนี้พระหนุ่มคิดผมมาจากวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับพระเจริญตอบแบบเดียวกับที่ตอบหลวงพ่อเดิมงั้นก็ออกเดินทางได้หลวงพี่รูปนั้นเดินนำพระหนุ่มเดินตามเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงภิกษุสองรูปก็กลับถึงวัดพร้อมอาหารหวานคาวเต็มบาตรแล้วหลวงพ่อเดิมท่านฉันยังไงใครบิณฑบาตเผื่อท่านหรือเปล่าพระเจริญเป็นห่วงสมภารท่านไม่ได้บิณฑบาตมา3ปีแล้วตั้งแต่ท่านเดินไม่ได้แต่มีญาติโยมนำมาถวายที่กุฏิทุกวันท่านไม่อดไม่อยากหรอกจากนั้นภิกษุสองรูปจึงแยกกันกลับกุฏิของตนเพื่อฉันภัตตาหารพระเจริญล้างมือล้างเท้าให้สะอาดและไม่ลืมที่จะพิจารณาบิณฑบาตก่อนลงมือฉันนึกรำคาญกับภิกขุภาวะที่ต้องสำรวมทุกอย่างแม้จะฉันเข้าไปแต่ละมื้อก็ต้องพิจารณาอาหารก่อนจึงจะฉันได้สู้เป็นคฤหัสถ์ไม่ได้นึกอยากกินเมื่อไรก็กินเมื่อนั้นดึกดื่นเที่ยงคืนอย่างไรก็ไม่มีข้อห้ามข้อจำกัดเป็นพระนี่ไม่ดีเลยน่าอึดอัดระอาเป็นที่สุดวันนี้แหละท่านจะได้พ้นจากภิกขุภาวะอันน่ารำคาญเสียที